ผมมีประเด็นที่จะเสนอประมาณ4ประเด็นนะครับจะพูดอย่างเร็วๆนะครับก็ประเด็นเรื่องตั้งแต่ข้อพิรุธนะครับของระบบที่เป็นอยู่นะครับก็อาจจะแชร์บางประเด็นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพูดประเด็นระบบใหญ่ทั้งระบบนะฮะแต่ว่าข้อพิรุธในรายละเอียดปลีกย่อยนะครับอย่างเช่นเรื่องรอบไขว้นะครับรอบไขว้ในระดับประเทศอ่ะไม่แน่ใจว่าทีมสังเกตการพูดไปอย่างนะครับก็คือไม่เปิดให้แนะนำตัวนะครับเราก็ไปหวังคือเราก็ไม่รู้คือเราก็ทำการบ้านมาบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตกลงปรงใจแบบ 100% ว่าใครคนไหนที่จะเป็นคนที่เราอยากจะเลือกนะครับเพราะบางทีแบบก็คงจะต้องไปหาเอาหน้างานปรากฏว่าไม่ปล่อยเส้นกั้นให้เราไปคุยหรือว่าแนะนำตัวกับผู้สมัครในรอบไขว้กับกลุ่มอื่นๆนะครับอันนี้ก็เลยแบบรู้สึกว่ามันแปลกนะครับในขณะที่คือมันแปลกในที่นี้มันไม่ได้แปลกเพราะว่าเหตุการณ์เดียวใช่ไหมฮะแต่ว่าบางครั้งบางพื้นที่เนี่ยในบางเขตบางหน่วยในระดับจังหวัดหรืออำเภอเนี่ยก็เปิดใช่ไหมฮะแต่ว่าระดับประเทศเนี่ยไม่เปิดดังนั้นความแปลกมันคือการไม่คงเส้นคงวาของรูปแบบนะครับมันทำให้เราตอนแรกเราก็คาดเดาว่าจะเกิดแบบนี้เกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดนะครับมันก็เลยทำให้เราผิดแผนนะครับสองคืออ่าใช่พูดไปแล้วนะครับความไม่เหมือนกันสามก็คือเรื่องของระดับประเทศเนี่ยคือเข้าใจว่ามันก็ใช้เวลาระดับหนึ่งนะครับในการศึกษาคน800คนใช่ไหมครับไม่เอกสารสว3ที่แจกให้นะครับไม่ได้รับกับกลุ่มอื่นนะครับเราก็เลยไม่มีโอกาสที่จะศึกษาก็ต้องไปค้นในเว็บกกต.เองนะครับทีนี้ประเด็นที่2ก็คือชัยชนะของผู้เล่นนะครับแน่นอนว่าระบบแบบเนี้ยเป็นระบบที่ทุกคนต้องเผชิญผู้เล่นทุกคนต้องเผชิญนะครับแต่ชัยชนะของผู้เล่นเนี่ยผมคิดว่าตราบเท่าที่เขายังไม่ผิดตามพรบว่าด้วยเรื่องการได้มาซึ่งสว.มาตรา77เนี่ยก็คือเรื่องของการจะได้เรื่องของการจัดเลี้ยงหรือการให้อามิสสินจ้างหรือการข่มขู่หรือการใส่ความนะฮะให้ผู้อื่นผู้สมัครอื่นเนี่ยเลือกหรือไม่เลือกนะฮะในข้อมูลอันเป็นเท็จหรือว่าผิดพลาดอันนี้ผมคิดว่าอันนี้ก็ยังอยู่ในเกมอยู่ในกติกาเดียวกันนะครับอยู่ในกติกาเดียวกันนะครับมีข้อสังเกตอื่นๆของผู้เล่นนะครับอย่างเช่นเรื่องตอนเช้ามีผมก็ไปสังเกตการนะครับก่อนที่ไปสมัครจริงๆผมไม่ได้ไปสังเกตการผมกะจะไปแจกเอกสารแนะนำตัวพยายามทุกวิถีทางที่จะแนะนำตัวให้ได้ทุกวินาทีมันมีค่ามากนะฮะตอนเช้าผมก็พยายามไปดักรอเลยฮะก็เห็นได้ชัดว่ามีรถตู้นะฮะรถตู้อำนวยความสะดวกนะครับซึ่งผมก็เดาว่าอาจจะเป็นรถตู้ของทางโรงแรมหรือเป็นรถตู้ของทางผู้จัดกกต.ในการที่จะรับส่งแต่ว่ามันเป็นรถตู้ลักษณะเดียวกันนะครับมีชุดมาเป็นทีมนะฮะชุดทีมอย่างที่คุณมุสนะครับได้พรีเซนต์ภาพให้ดูนะครับแล้วก็ผู้สมัครผลของมันอ่ะอันนี้ขออนุญาตใช้ผลของมันเป็นข้อสังเกตนะครับผลของมันเนี่ยคือผู้สมัครที่เป็นลำดับที่1ถึง6หรือบางกลุ่มเนี่ยถึงระดับที่7เนี่ยเราสามารถที่จะหาความสัมพันธ์อะไรบางอย่างค่าความสัมพันธ์อะไรบางอย่างของผู้สมัครเหล่านั้นได้นะฮะบางคนก็จะเรียกว่าบ้านน้ำเงินนะครับก็มันก็มีความชัดเจนนะครับทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมในประเด็นที่3เนี่ยผมตั้งแต่เดย์วันหรือก่อนหน้าที่ผมจะประกาศด้วยซ้ำไปจนกระทั่งถึงประกาศว่าจะสมัครเนี่ยผมเห็นว่าระบบเนี้ยมันไม่ชอบทำนะฮะมันมีปัญหาตั้งแต่แรกนะครับดังนั้นสำหรับผมเนี่ยวิธีการมันตัดสินผลนะฮะดังนั้นแม้ว่าผมจะลงเล่นกับกติกานี้แต่ว่าผมก็พยายามที่จะเสนอว่าเราไม่ควรจะอ้างความชอบธรรมของผลในการไปใช้อำนาจบางประการนะฮะดังนั้นผมจะวางหมุดหมายของผมเองไว้ตั้งแต่ต้นเลยว่าถ้าหากว่าผมได้เป็นผมก็จะอำนาจบางประการเนี่ยผมก็จะไม่ไปใช้เนี่ยหรือว่าใช้ไม่ได้เพราะไม่มีความชอบธรรมในระบบการปกครองนะครับที่ความไม่ชอบธรรมของระบบที่มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นตัวแทนแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะบอกว่าสสสวเนี่ยเป็นเสมือนเป็นตัวแทนของผู้ชนวงชนชาวไทยเนี่ยแต่รูปแบบการได้มาเนี่ยเราไม่สามารถสืบสาวเอาพิสูจน์ของความเป็นตัวแทนได้นอกจากตัวแทนของคนที่สมัครและตัวแทนของที่สมัครก็สับไปสับมาใช่ไหมฮะจากกลุ่มอาชีพระดับอำเภอทั้ง3ระดับก็ไปกับกลุ่มอื่นๆเนี้ยแล้วคนเลือกเราเนี่ยก็ใช้ดุลพินิจอะไรเราก็ไม่สามารถที่ไหนแล้วปัญหาอีกอันก็คือการจำกัดการมีส่วนร่วมนะฮะแรกเริ่มเดิมทีโดยเฉพาะระเบียบกกต.ที่ออกมาในเรื่องของการแนะนำตัวเนี่ยจำกัดอย่างยิ่งนะครับดังนั้นการที่ผมไปลงไปเล่นเนี่ยก็จะจำกัดผลของมันและอำนาจในการที่จะใช้หลายๆประการอย่างเช่นอำนาจในการเห็นชอบ
องค์กรอิสระที่มีบทบาทในลักษณะของการลักษณะของตัดสินหรือพิพากษาหรือลักษณะแบบอำนาจในเชิงตุลาการเนี่ยเราจะไม่เข้าไปยุ่งนะฮะอย่างเช่นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็ประกาศตั้งแต่แรกเลยว่าถ้าผมได้เป็นจริงๆเนี่ยผมก็จะโนโหวตนะครับหรือว่าไปรณรงค์ให้คนอื่นเนี่ยไม่โนโหวตไปก่อนนะฮะแน่นอนว่าปลายปีนี้ก็จะมี2ท่านที่จะหมดจะเหลือ7คน7คนยังทำหน้าที่ได้ใช่ไหมอาจารย์7คนยังเป็นองค์ประชุมอยู่แต่ว่า70เนี่ยจะหมดจากองค์ประชุมดังนั้นในระหว่างที่เรามีกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยก็ให้รอไออำนาจตรงนี้ไปก่อนนะฮะยังไม่ต้องฟังก์ชันยังไม่ต้องทำงานถ้าไม่มีคนครบนะฮะ770ถ้าเกิดตามที่รัฐบาลเสนอไปเนี่ยก็คงจะทันนะฮะแต่ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะยื้อเวลาหรือเปล่านะครับกับอำนาจอื่นๆเนี่ยก็เราก็พยายามเสนอแนะหรือว่าให้ความเห็นได้แต่คงไปคัดค้านกับอำนาจที่มีความชอบธรรมกว่าเราไม่ได้อย่างเช่นสภาผู้แทนราษฎรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นข้อเสนอของผมนะฮะแต่ว่าระหว่างทางผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะผมก็พยายามที่จะปุยทางบางส่วนเท่าที่ผมทำได้อย่างเช่นเรื่องของการฟ้องศาลปกครองนะฮะเพื่อถอนระเบียบกกต.ว่าด้วยเรื่องการแนะนำตัวนะฮะโดยเฉพาะข้อที่จำกัดเรื่องของการแนะนำตัวนะฮะข้อที่จำกัดการมีส่วนร่วมนะฮะโดยหรือข้อที่จำกัดการใช้ความรู้ความสามารถของกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มสื่อหรือกลุ่มอาชีพที่เป็นศิลปวัฒนธรรมเนี่ยฮะก็ฟ้องแล้วสุดท้ายก็ศาลก็เพิกถอนตัวนั้นเพิกถอนตรงนั้นแต่ปัญหาคือพอเพิกถอนตรงนั้นเนี่ยคุณประธานกกต.เองหรือเลขากกต.เองก็พยายามชี้ว่าไอ้ที่คุณบอกว่ามันเป็นการหัวกันหรือว่ามันเป็นการแบบเนี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเดิมทีเนี่ยระเบียบที่เขาออกมาไว้ก็วางไว้เพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงนี้แต่พอศาลปกครองเพิกถอนเนี่ยมีคนไปร้องแล้วศาลปกครองเพิกถอนมันก็เลยเปิดมันก็ช่วยไม่ได้มันก็เหมือนกับพยายามโยนยกปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นปัญหาของเราไปเพิกถอนซึ่งอันนี้ก็ไม่เป็นธรรมกับเราจริงๆพูดตอนก่อนที่จะโหวต ด้วยนะฮะซึ่งตอนแรกผมก็จะไปร้องเหมือนกันว่าพูดแบบนี้มันไม่แฟร์เพราะว่าคนที่ไปร้องเพิกถอนเนี่ยเขามีเจตนาให้เกิดการมีส่วนร่วมจริงๆแล้วรายงานของกรรมธิการที่ศึกษาของวุฒิสภาเนี่ยเรื่องของการเลือกถอดบทเรียนของการเลือกสวชุดที่แล้วเนี่ยก็มีข้อเสนอให้กกต.เนี่ยจัดให้เวทีเลยนะฮะมีการประชันข้อเสนออะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเห็นหน้าค่าตาว่าผู้สมัครคนใดเนี่ยมีคุณสมบัติตามตรงใจนะฮะตรงใจมุ่งหมายของแต่ละคนนะครับ